สมรักคำสิงเปิดใจของเงินลูกไปทำงานเรียกได้ว่าไม่มีใครไม่รู้จักนักมวยชื่อดังสำหรับเรือเอกสมรักคำสิงเจ้าของฉายาไม่ได้โม้นักกีฬาทีมชาติไทยคนแรกที่ได้รับเหรียญทองจากการแข่งขันสากลสมัครเล่นโดยปัจจุบันมีลูก2คนช่วยทำงานหาตังค์โดยการเป็นยูทูบเบอร์และหลายคนคงได้เห็นผลงานกันมาอย่างมากมายเริ่มจากอาจารย์ประจักษ์ชัยแนะนำให้ทำ YouTube เลยบังคับลูกทั้ง2คนให้ทำแต่พอเริ่มทำก็มีคนติดตามเยอะมากขึ้นเหยียบ2ล้านกว่าทั้งพี่ทั้งน้อง2คนก็เริ่มจริงจังและคิดว่าการเป็นยูทูบเบอร์เป็นโจทย์เริ่มสร้างรายได้และนำรายได้ที่หามาเองจ่ายค่าเทอมกันเองและใช้จ่ายเป็นค่าของกินสมรักเผยว่าครั้งแรกที่ได้ตังค์กรี๊ดตกใจกันทั้งบ้านแม้ได้หมื่นเดียวก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีของครอบครัวจังหวะไม่เหลืออะไรเลยของสมรักที่ผ่านมาคือถูกฟ้องซึ่งตอนนั้นเกิดจากเรื่องบ้านผ่อนบ้านกับแบงค์มาตลอดและทำกิจการหมูกระทะเกิดภาวะขาดทุนและล้มในที่สุดและขาดการผ่อนบ้านจึงทำให้แบงค์หยิบบ้านไปลูกสาวเบสก็ได้ทำงาน YouTube ครั้งนี้ทำเพื่อนำตังมาดูแลทุกคนในครอบครัวให้อยู่สบายและประสบการณ์ล้มครั้งนี้ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่และเมื่อไม่นานมานี้ทางด้านสาวเบสได้ตัดสินใจหาบ้านหลังใหม่พร้อมกันทีเดียว2หลังและหลังละ15ล้านรวมทั้งหมด30ล้านในวัยเพียง21ปี